สาวลูกจ้างเซ็งซื้อ05ออก07สุดท้ายเฮลั่นหวังเลขท้าย2ตัวพลิกถูกรางวัลที่1สาวลูกจ้างร้านวัสดุก่อสร้างเฮงถูกรางวัลที่1ตามซื้อเลข05หวังแค่เลขท้าย2ตัวนั่งดูถ่ายทอดสดยังเซ็งไม่ถูกรางวัลเลขท้ายพอถึงรางวัลที่1เฮลั่นมาเต็ม6ตัวรวยไม่รู้เรื่อง6ล้านวันที่1มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานลูกจ้างร้านขายวัสดุก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ดวงฮิงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่งวดประจำวันที่1มีนาคม2565จึงเดินทางไปตรวจสอบพบนางสาวกนกรัตน์ก้อนเทียนอายุ33ปีบ้านอยู่ตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์คือผู้โชคดีงวดนี้โชว์ลอตเตอรี่หมายเลข061905งวดที่10ชุดที่58นางสาวกนกรัตน์เปิดเผยความโชคดีครั้งนี้ว่าเมื่อหลายวันก่อนพี่สาวของคนที่ทำงานร้านเดียวกันนำลอตเตอรี่มาขายให้จึงเลือกซื้อเลขท้าย05ไว้3ใบเนื่องจากซึ่งเป็นเลขที่ชอบงวดที่แล้วก็ซื้อเลขนี้แต่ก็ไม่ถูกงวดนี้เลยลองเสี่ยงโชคอีกครั้งหวย6ล้านช่วงถ่ายทอดสดการออกรางวัลก็หยิบลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้3ใบมากางตรวจไปด้วยพอถึงรางวัลเลขท้าย2ตัวออก07ก็ยังเสียดายว่าทำไมไม่เป็น05คิดว่างวดนี้คงจะไม่ถูกรางวัลเช่นเคยแต่พอประกาศรางวัลที่1ตัวท้ายเป็น05เราหยิบลอตเตอรี่มาตรวจอีกครั้งปรากฏว่า1ใน3ใบนั้นถูกรางวัลที่1แต่ก็ยังไม่มั่นใจเอาไปให้เจ้าของร้านช่วยดูก็ยืนยันว่าเป็นรางวัลที่1รู้สึกดีใจมากจากนั้นรีบไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.หล่มเก่าสำหรับเลข05หวังเพียงถูกเลขท้าย2ตัวเท่านั้นไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่1เลยและก็ไม่มีลางสังหรณ์ว่าจะถูกรางวัลใหญ่เพียงแต่เมื่อคืนฝันว่าได้กินกุ้งเผาจานใหญ่เท่านั้นเองเงินรางวัลที่ได้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเอาไปใช้จ่ายอะไรเก็บฝากไว้ในธนาคารก่อนส่วนการประกอบอาชีพก็ยังคงทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งนี้ต่อไปเช่นเดิมโลกลูกหนังเศร้า2นักเตะดับกลางสมรภูมิสงครามรัสเซียยูเครนวงการลูกหนังต้องเผชิญกับความสูญเสียเมื่อมีรายงานว่า2นักเตะหนุ่มชาวยูเครนเสียชีวิตโดยรายหนึ่งพลีชีพระหว่างการต่อสู้กับกองกำลังของรัสเซียวันนี้บัญชีผู้ใช้งานของสหพันธ์นักฟุตบอลอาชีพนานาชาติ FIFPRO บนทวิตเตอร์โพสต์ข่าวเศร้าของวงการลูกหนังโดยเขียนข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ2นักฟุตบอลรุ่นเยาว์ชาวยูเครน2รายได้แก่โดมิทรีมาติเนนโกและวิตาลีซาฟิโลซึ่งเสียชีวิตระหว่างการสู้รบในยูเครนซาฟิโลวัย21ปีเป็นนักเตะจากทีมเยาวชนของสโมสรกาปาติลีฟเขาเข้าร่วมการรบในฐานะทหารประจำหน่วยรถถังและเสียชีวิตระหว่างการสู้รบกับกองกำลังทหารรัสเซียเพื่อปกป้องกรุงเคียฟมาติเนนโกวัย25ปีเป็นนักเตะจากโกสโกเมลเอฟซีเขาเสียชีวิตพร้อมกับแม่ของเขาเนื่องจากโดนยิงระเบิดใส่ที่พักขณะนี้มีนักกีฬาชาวยูเครนจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธเพื่อปกป้องบ้านเกิดจากการรุกรานของรัสเซียในสัปดาห์นี้ฟีฟ่าและยูฟ่าเพิ่งประกาศแบนทีมฟุตบอลรัสเซียจากการแข่งขันระดับสโมสรอาชีพและระดับนานาชาติจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงแหล่งข่าว Yahoo Sport Australia n.as.com
หมอกลายลั่นพี่โมไม่ปล่อยไว้แน่ยังไงก็โดนเผยเขาต้องสารภาพเองแห่แชร์คลิปหมอปลายพรายกระซิบพูดกลางรายการดังแตงโมนิดาไม่ปล่อยไว้แน่นอนเขาทนไม่ไหวเขาต้องสารภาพลั่นความจริงต้องปรากฏกลายเป็นคลิปที่แชร์ออกไปเป็นจำนวนมากหลังจากที่หมอปลายพรายกระซิบที่ได้มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการแชร์เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาและกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมอย่างกว้างขวางโดยหมอปลายกล่าวตอนหนึ่งว่าหนูบอกก่อนเรื่องนี้ยังไงพี่โมไม่ปล่อยไว้แน่นอนโดนแน่ไม่นานนี้หรอกถ้ายังไงก็โดนแน่แน่เร็วข้าเร็วกว่าที่ทุกคนคิดไว้เยอะด้วยเดี๋ยวเขาทนไม่ได้เขาต้องสารภาพเองค่ะเขาต้องโดนพี่โมบี้พี่เขาเสียใจมากๆเราต้องได้รู้กันแน่นอนยังไงความจริงต้องปรากฏค่ะไม่ต้องกังวลแห่แชร์คลิปหมอปลายพรายกระซิบพูดกลางรายการดังแตงโมนิดาไม่ปล่อยไว้แน่นอนแห่แชร์คลิปหมอปลายพรายกระซิบพูดกลางรายการดังแตงโมนิดาไม่ปล่อยไว้แน่นอนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หมอปลายเคยให้สัมภาษณ์ในรายการแซะซึ่งมีบุ๋มปนัดดาและอั๋นภูวนาถเป็นพิธีกรโดยบุ๋มปนัดดาถามว่าอีกเรื่องที่ต้องถามเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงหมอปลายบอกว่าปีนี้เราจะเสียคนในวงการบันเทิงจากโรคซึมเศร้าเยอะมากยังจะมีอีกหลายรายไหมซึ่งหมอปลายได้ตอบคำถามว่าเท่าที่ดูยังมีอีกหลายรายค่ะเราดูแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันและในเดือนกุมภาพันธ์จะหนักกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นปลายอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพจิตให้ดีเพราะว่ายังไงวงการบันเทิงจะต้องดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เราทนกันมานานแล้วอยากให้อดทนกันอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะเพราะอีกแค่ไม่กี่เดือนก็หลุดแล้วค่ะอ่านข่าวหมอปลายเตือนกพ.เสียคนบันเทิงโควิดกลายพันธุ์การเมืองหนักมากI'm not the only one.